วนกล้วยหอมคุณยายปวนค่ะพากันมาเอากล้วยหอมตามออเดอร์ลูกค้าสร้างของน้องเบนเขาตั้งมาเลยมาดูเพียยายพาชมสวนกล้วยเพียกล้วยน้ำว่า50ก็มีฟังนี่เป็นกล้วยน้ำว่า50พาชมสวนกล้วยค่ะมื้อนี้มาถุนทั้งอำเภอหนองเรือบ้านนนทันมันหักแล้วน่ะกล้วยน้ำหอมคือสิสมบูรณ์นี่ที่น่ะเพิ่นห่อไว้กล้วยหอมทองกล้วยหอมทองมันเป็นกล้วยน้ำหอมนะคะกล้วยหอมทอง7เดือนอายุเก็บเดือนได้เก็บเกี่ยวได้ขายจำหน่ายของคุณยายปวนปลูกในเนื้อที่12ไร่เขือจังไหนบ่เนี่ยเราสิตัดให้เฮาอ่ะเบ้นตัดเนาะเด้อเขือโอ้จำนายนอนน้ำบ่จำนายนอนละ25บาทจะเป็นนอนไงอ๋อจำนายนอนด้วยค่ะจำนายนอด้วยนอละ25บาทกล้วย50เด้กล้วยน้ำว่า50เด้ต้องถามไอ้เชื่อว่าไอ้บ่บ่อันนี้กล้วยหอมทองนอขึ้นหลายนี่สาคนบ่ค่อยปลูกเขาปลูกหน้าฝนอันนี้ช่วงต้นเมษาค่ะพากันมาชมสวนแดดฮ้อนในจักหน่อยป้ามันแก่เต็มที่แล้วน่ะมันลมย้ายจังเนี่ยแข็งบ่ค่ำด้วยเนี่ยแข็งกล้วยน้ำว่า50ข้างนั้นเป็นกล้วยหอมทองของคุณยายปวนหักกระดอกกระเบี้ยมันก็หักเพิ่นนึงแหมของคุณยายปวนค่ะลูกสาวลูกเขยลูกสาวลูกเขยแม่ลูกเขยว่านั่นน่ะสิหักก็เลยเนาะแม่นเนี่ยจะสิหักเนาะคุณยายพาชมสวนคุณยายเลยมาด้วยค่ะขายจำนายนออยู่นอละ25บาทได้เป็นกล้วยหอมทองวีละ50บาทกล้วยหอมทองวีละ50บาทรสชาติกันกับกล้วยกล้วยอะไร7-11อ๋อเขาจำหน่ายใน7อ๋อรสชาติเดียวกันค่ะหอมเป็นดินทรายคุณยายการันตีได้ว่าสวนคุณยายมันเป็นดินทรายแล้วเนื้อของกล้วยนุ่นนะคะหวานหอมโอ้ยอาจารย์บ้องด้วนน้ำว่า50มิตรเครื่องใหญ่ๆพุ่นน่ะแล้วค่ะพี่น้องเห็นป่ะมิตรเครื่องใหญ่ค้ามากับคุณยายอาจารย์12ไร่อีกอีก12ไร่อีกฟังทั้งพูดอีกประมาณจักไร่คือว่า9ไร่เนาะเฮ็ดน่ะโอ้คุณยายปวนหาไม่ค่ำเครือมันหนุ่มลงมาเบิ่งบ่อยแม่นี่พ่อค้ามารับหรือจังใดเนี่ยเราไปขายก็ขายซื้อมาขายปีกขายเป็นวีย่าหาไม่มาค่ำต้นมันหนักด้วยแม่เนาะมันน่ะค่ำเล่นจังใดมันบ่เป็นใจอยู่แต่ละเครือใหญ่หรือเบ้นใหญ่นี่น้ำว่า50นี่นี่สวยเนาะส่วนนี้เราก็พอต้องถามแล้วก่อนเนาะโทรมาถามก่อนว่ากล้วยมีบ่ใบตองมีบ่ใบตองก็ขายเป็นบ่ก็ตังร้อนแบ่งหน้าตาพันปลูกเนาะโอ้ยกล้วยน้ำว่า50นะเบ้นน่ะเครือยังๆทั้งนั้นเลยพุ่นน่ะอันนี้ค่ะกล้วยวันนี้พาชมสวนกล้วยของกล้วยกินแล้วมีประโยชน์มีแต่เครือใหญ่ๆทั้งพุ่นแล้วก็ลงอีกลงจากไร่พุ่นน่ะบอกเก้าไร่สี่ไร่อ๋อทั้งอ้อยทั้งกล้วยแถวละแวกนี่ส่วนมากที่เป็นอ้อยเนาะปลูกอ้อยน่ะลงอ้อยเบิดอืมนี่ถ้าเขาลงอ้อยหลายน่ะเขาต้องจ้างลูกไร่น่ะอืมเลยเฮ็ดแนวพี่เจ้าของแบบสามารถเฮ็ดเองได้เองน่ะบ่ต้องจ้างคนอันนี้เพียงเขาได้หุ่มหุ่ม
มันงาม เลยหุ่มไว้เดี๋ยวใกล้สายตาสังเกตว่าตรงเครือตรงปีมันลงมาน่ะมันใหญ่น่ะต้องแสดงว่าต้องใหญ่ต้นสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์โอ้คุณยายจันได้ปีพร้อมปีกล้วยเราเอาไปบ่มแล้วเนาะเราไปบ่มแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งผลกำลังเหลืองน้องเบนสิเอาไปจำหน่ายให้ค่ะน้องเบนรับไปจำหน่ายต่อนี่ขี่เรื่อยก็นี่ขี่เรื่อยเพื่อนว่าเป็นปุ๋ยปลูกร้อนร้อนร้อนอย่าตากแดดร้อนนี่เพื่อนห่อไว้จังแต่มันแบบตกปีตกอย่างเลยนี่เพื่อนว่าให้แมงจ่อเดี๋ยวน้องก็ห่วงคนงามด้วยนี่แมนเครือมันใหญ่แต่ว่าต้นมันน้อยมันเลยแบบล่มเครือมันเลยล่มนี่ค่ะกล้วยหอมทองสายอีสานบรรทุกมณีพัดมาสัมผัสกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองสวนของคุณยายปวนน่าจะของสวนขึ้นมาแล้วโอ้โหเบนสวยมากเลยพุทธาสวยสวยเต็มแล้วพ่อนี่มันอยู่ไกลทางโอ้โหเหตุผลเท่านี้เห็นว่าเหตุผลที่เขาคาดเดาเป็นกระโปรงแมนด้วยนึกว่ากันแมลงครับกันแมลงกับแมนด้วยครับอ๋อกันแมลงกับแมนมันหักนะจ้าอายุแค่7เดือนได้ขายหลายแล้วนี่จำหน่ายหลายแล้วเห็นผลท่านตาเลยนะกล้วยเร็วพร้อมเหตุผลก็ยังว่ามันงามมันงามแล้วเลยห่อไว้มันใกล้ทางแค่จนกลมแล้วลูกครับแต่เพิ่นมุดเพิ่นจองไว้แล้วล่ะอือันนี้ก็เดี๋ยวให้เพิ่นนั่นแหละติดต่อนอได้เด้อค่ะจำนายนอทั้งใดง่ายเลยครับมันบ่ได้ว้าเฮ็ดทั้งใดเนาะบ่เนี่ยโอ้โหว่าทั้งได้เต็มที่เลยบ่เต็มที่ก็เต็มที่อยู่ให้น้ำเดี๋ยวหามีดก่อนเฮ้ยหามีดตัดก่อนจ้ะนั่นที่จับนั่นล่ะจ้ะกระบวนความสมบูรณ์ของมันนี่มันบ่พอน้ำครับต้นมันต้นน้อยมันต้นน้อยแล้วก็น้ำมันบ่พอมันก็ได้แค่แต่ต้นน้อยจ้ะแล้วมันก็ความสมบูรณ์มันก็ได้ซ้ำนี่ล่ะโอ้ถือว่างามอยู่จ้ะน่ะงามงามมันก็ได้งามอยู่จักหวีล่ะ1 2 3หวี3หวีโอ้มีแต่มีไม่มี5หวีครับ5หวีก็เป็น6หวีนะถ้าสมบูรณ์ที่สุดนะสิใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านี้ก็ได้เด้นี่ครับหน่วยกล้วยบ่ค่ะใหญ่กว่าแม่นบ่ใหญ่ครับหน่วยกล้วยใหญ่ครับโอ้อันนี้ยังบ่เต็มที่ยังบ่เต็มต้นมันหักก่อนหักก่อนจ้าถ้าหวีนึงคือสมบูรณ์คือประมาณ5 6หวีเนาะครับ6หวีก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะเห็นเครือบ่ค่ะแม่นค่ะงามหลายเขือพูดแต่มันทำให้แก่ดอกวะจ้าทำให้แก่ดอกคุณยายสับเอาอันปีกล้วยมันสุดแล้วป่ะแม่สุดแล้วเจ้กล้วยน้ำว่าหาศูนย์กล้วยมะลิอ่องเขาอื่นมะลิอ่องมะลิอ่องมะลิอ่องหาศูนย์มะลิอ่องหาศูนย์โอ้มะลิอ่องหาศูนย์ลงเหรียญพฤษภาเลยช่วงฝนเนาะจ้าช่วงฝนพอดีเลยช่วงฝนงามมันมันงามเร็วมะลิอ่องเขาเห็นต้นมะลิอ่องโอ้มะลิอ่องหรือกล้วยน้ำว่า50นั่นแหละกล้วยน้ำว่า50น้ำว่า50หรือมะลิอ่องจ้า7เดือนเห็นผล7เดือนเห็นผลค่ะสนใจทักเขาบ่ได้เด้อค่ะขายนอพร้อมนอพร้อมสร้างจองได้นอพร้อมทักเข้ามาเลยคุณยายพร้อมที่จะขายพันธุ์ขยายพันธุ์ให้จ้าขยายให้แม่แน่ละผู้ใดสิเอาแม่นค่ะคุณยายพร้อมที่จะขายนอขายนอพร้อม
นอมะลิอ่องนี่คุณยายขายนอเท่าไหร่นี่งามๆนี่เขาซื้อมา3นอร้อยแล้วเขาซื้อ3นอร้อยจ้ะแบบนี้ว่าเป็นนอมันนะหรือจังได๋เลยจังซี่ล่ะโอ้เฮาก็กนนอเลยนอๆเลยโอ้นอซ้ําจ้ะนอขนาดนี้3ขนาด3นอร้อยจ้ะเขาซื้อมาก็3นอร้อยมันก็สิขายจ้าจ้าเขาขนส่งคนยังค่อยว่ากันเนาะจ้าจ้าการขนส่งคนยังสิมารับเองกับป้าไก่ค่ะอำเภอหนองเรือหลักกิโลที่48อำเภอหนองเรือเส้นทางขอนแก่นหนองเรือค่ะ7เดือนก็ได้ผลแล้วอันนี้ประมาณ 3-4 เดือนได้เนาะแม่เนาะจ้าร่างเดือน8นี่ล่ะมันจะออกเดือน8เดือน9จะสิออกออกเนาะออกหมากออกผลแป๊บเดียวเจ้าเขาเคลียเจ้าเขาเขาจะได้ได้ขายไปแม่เขาโฮมเจ้าเขาโฮมกำลังเจมะลิอ่องรุ่นแรกยังไม่ได้ชิมรสชาติท่านเขาทำบุญนี่แต่ว่ากล้วยหอมนี่ได้ชิมรสชาติแล้วมันบ่ค่ะมันอายุเขาเรียกว่ากันนะมาแปดเดือนครับกล้วยหอมเจ้ากล้วยนี่กล้วยนี่ปีนึงปีนึงกล้วยมะลิอ่องนะกล้วยนาว่าหาสูงสิโดดแม่จักน้อยค่ะเป็นปีอ่ะแต่ว่ากล้วยนี่8เดือน7เดือนก็ได้เห็นผลแล้วว่าแม่นขายไปหลายเท่าติเบ็ดอันของกล้วยเนี่ยกล้วยอันขายหลายแล้วครับกล้วยหอมเฮานะขายหลายแล้วยังขายปีที่ข้างในน้อยๆการรักษาเฮาก็บ่ได้หยังก็เราก็เรียนว่าแม่การรักษานะน้อย25บาทน้อย25ขายวีนึงก็กลายแล้วค่านอนนอนเดียวนอน25บาทค่ะนอน25บาทก็วีนึงเขาก็ขาย5นอน25บาทคือกล้วยหอมกล้วยหอมมีขาย6วีก็ขายวีละ50 60บาทกล้วยหอมทองยังบ่ซอกกินได้ไผมันน่ะผลถือแก่ๆก่อนเนาะแม่เนาะจ้าว่าน้ํามันน้อยครับมันบ่สมบูรณ์ทานค่ําแน่กล้วยมะลิอ่องโอ้สิล่มหลายแม่ลองเถียเครือมันใหญ่มันงัดเครือมันใหญ่โพดก็ว่าจะ3เคียซะร่างงานบ่3วีซะมันนั่นแม่ทํามันเหี่ยวแดดเหี่ยวนั่นแม่มันเหี่ยวมื้อนี้ต้นมันเลยบ่แข็งแรงน้ําบ่หลายพร้อมแต่ทั้งคนน่ะมันสิเฮาน้ําบาดาลบ่คะเนี่ยเจาะน้ําบาดาลน้ําในสระโอ้น้ําในสระสูบหดอ้อยแน่สูบกล้วยแน่ก็เบิดแล้วก็ว่าอุ้ยกล้วยน้ําหลายๆมันสิซ้ํานี้ซั่นเวลาเคี้ยวทั้งผุ่นน่ะมันสิล่มมันแก่แล้วเจ้าของเอาไปขายน้าเขาซื้ออันนี้กล้วยหอมยายชื่นชมสวนหอมทองปทุมนี่ไม่ของปทุมสั่งมาจากปทุมต้องเจ้าของก้นออกมา3นี่เด้กันแล้วเป็นเบียร์พี่ๆเพิ่นแบ่งกันเพิ่นเอาขนส่งมาให้แบบใดนะจ้าเพิ่นมาส่งกับบ้านเลยนะครับโอ้เฮาสั่งหลายปานใดบัดนี้200 200นอก็มาครับโอ้100นอจากปทุมหามุงตะก่อนเขาจังออกมาเป็นเส้นทางเจ้าเขาหามุงเจ้าจากคนเอาเต็มหลังรถพุ่นอ่ะเขาจังมาฮอดอุดรฮอดอุดรน่ะเขามาส่งเขาเอามาหน่อยๆเขาปลูกแซมถั่วลิสงแล้วแม่นบ่เอาถั่วลิสงปลูกแซมบำรุงดินเออได้ไปหาถั่วไปหยอดอยู่เบิ่งดินมันบ่ค่อยดีกันแม่น้ำเนี่ยโอ้ยงามสุกโลแมนสุกน้ำเพราะมันทั่วเป็นหมากหรือยายก็เป็นดอกแล้วเป็นแห้งเริ่มเป็นนะปันใดดอกมันแข็งมันแรงน้อยคิดทิมทิม400พี่แอดของพี่แอดคูณไรหนึ่งมันก็มี400ต้นนะครับคูณ400คูณ400เป็นเงินจังบาทโอ้ยสีน้ำเป็นเงินจังบาทครับเป็นเงินจังบาทคุณเบน46,600คุณน่ะแม่นบ่16แสนพุ่นแหละแสน6มันสิ16จังได๋แสน6พุ่นแล้วไล่เดียวอ่ะไล่เดียวแสน6ครับป๊าเนี่ยพี่แอดอ่ะค่ะเราคำนวณตัวเลขไว้แล้วในใจแล้วในใจแล้วได้ผลได้ผลโอ๊ยแต่มันได้ผลเร็วมันบ่ออกพร้อมกันครับจ้ามันไปเรื่อยๆเนาะยังปีเลยแม่นขึ้นยังปีมันไปลงทุนอีกบ่ครับตะกนนอมันขยายเนี่ยเหลืองยัง5ปีก็บ่ได้ใส่หลายแม่นปุ๋ยก็บ่ได้ใส่หลายลีละเบ้นใส่บ่ให้ใส่เด้ปุ๋ยบ่ใส่เลยใส่บางนิดน้อยปุ๋ยยูเรียเร่งความงามต้นสวนสิไปเก็บแตงโมต่อฝากคุณยายเออค่อยซื้อค่อยซื้อบ้านสวนพี่แอดค่ะสวนของคุณยายปวนประทับใจประทับใจมาชมสวนมื้อนี้อันไหนปีกล้วยเต็มเล่นบ่ของฝากกันกล้วยหอมทองค่ะมาจากสวนคุณนายปวนคุณยายปวน
นี่ฉันก็จุกสวนกล้วยหอมทองคุณยายปวนโอ้โหแต่ละหวีสวยมากสวยมากดูแต่ละหวีเออโอ้โหแต่ละหวีค่ะแต่ละหวีมีแต่หวีใหญ่ใหญ่มีแต่หวีใหญ่ๆเลยสุดยอดของสวนจากของคุณยายปวนค่ะสวยมากกล้วยหอมทองพุ่นอ่ะมีแต่หวีสวยๆเบนเบนสุกแล้วสุกแล้วโอ้ยสุกสุกสุกหอมหวานหอมหวานสวยมากสวยมาก